สวัสดีครับพี่น้องครับมื้อนี้ก็จะมาเว้าเรื่องนะครับมันนะครับต้องการปุ๋ยนะครับผมมันต้องการปุ๋ยเฮาจะเบิ่งแบบใดนะครับจะดูยังไงนะครับมันต้องการปุ๋ยนะครับผมเนี่ยอายุจะย่างเข้านะครับจะย่างเข้า2เดือนนะครับผมจะย่างเข้า2เดือนต้นแค่เนี้ยนะฮะเนี่ยอันนี้ยังไม่ใส่ปุ๋ยนะครับตั้งใจว่าจะให้เบิ่งนะครับตั้งใจว่าจะทาให้เบิ่งนะครับบ่ใส่ปุ๋ยนะครับหลังจากปลูกไปแล้วนะครับจะเข้า2เดือนนะครับปล่อยตามมีตามเกิดว่าง่ายๆว่านะครับอยากทายพี่น้องเบิ่งว่าเนี่ยจุดสังเกตว่าเฮาบ่ทันได้ฉีดนะครับบ่ทันได้ฉีดปุ๋ยบ่ทันได้ใส่ปุ๋ยนะครับลักษณะจะเป็นลักษณะนี้นะครับผมก็ต้นงามอยู่แต่ว่านะครับการเจริญเติบโตช้านะครับการเจริญเติบโตจะช้านะครับจะช้าก็หมู่นะครับหมู่เพิ่นไปฮอดไสแล้วนะครับผมสูงระดับเอวระดับหน้าอกแล้วนะครับผมแต่ตัวนี้ยังสูงแค่ขึ้นมาได้แค่2เดียวนะครับประมาณ2คืบครับพี่น้องต้นเนี่ยแค่นะครับต้นนี่เลี้ยวหน่อยนะครับเนี่ยกิ่งเนี่ยนะครับเลี้ยวหน่อยนะครับอายุ2เดือนแล้วนะครับเห็นบ่พี่น้องเนี่ยคือลักษณะนะครับยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะครับตัวนี้ผมตั้งใจเฮ็ดเป็นตัวอย่างให้พี่น้องเบิ่งว่ามันเนี่ยยังบ่ทันได้ใส่ปุ๋ยเนี่ยจักเทียเลยหลังจากปลูกมาแล้วเนี่ยอายุย่างจะเข้า2เดือนแล้วเนี่ยอีกแค่สัปดาห์เดียวอีกแค่7มื้อนี่นะครับผมต้นน้อยๆแค่ๆนะครับละกากิ่งก้านเนี่ยจะเลี้ยวเหี่ยวนะครับเนี่ยแค่นี้นี่คือมันที่ต้องการนะครับต้องการปุ๋ยเฮาบ่ทันได้บำรุงนะครับผมบ่คือมันที่ใส่แล้วก็บำรุงแล้วนะครับผมแตกต่างกันหลายเลยพี่น้องนะครับผมเดี๋ยวผมจะให้เบิ่งนะครับตัวที่ใส่บำรุงนะครับเนี่ยครับกิ่งก้านจะใหญ่ลำต้นนะครับจะสูงนะครับจะยืดนะครับเนี่ยครับคือใส่ปุ๋ยฉีดปุ๋ยนะครับผมจะสูงนะครับเนี่ยครับฉีดปุ๋ยได้ปุ๋ยเร่งต้นเร่งใบอยู่เป็นประจำนะครับจะเห็นความแตกต่างเลยนะครับพี่น้องวิธีการสังเกตถ้าแม่นพี่น้องบ่ทันได้ใส่นะครับให้รีบใส่นะครับผมให้รีบใส่เพราะว่าเร่งการเจริญเติบโตนะครับผมบ่ได้ใส่อยู่แถวนึงนะครับเฮ็ดให้พี่น้องเบิ่งอยากเฮ็ดเป็นตัวอย่างนะครับมันที่ต้องการนะครับมันที่ต้องการปุ๋ยนะครับเนี่ยครับสูงใหญ่แล้วนะครับเนี่ยครับพี่น้องเห็นบ่เนี่ยครับใหญ่งามเขียวนะครับยอดพุ่งดีนะครับถือปุ๋ยเก็ดยิ้มหานะครับแล้วก็ปุ๋ย40.0นะครับได้ยอดไปแล้วนะครับฝนตกลงมาใส่ก็ถือว่าโอเคครับพี่น้องสำหรับตรงที่พอท่านได้ใส่ปุ๋ยเห็นบ่พี่น้องปลูกพร้อมกันครับปลูกพร้อมกันเนี่ยคือมั่นขาดปุ๋ยนะครับมั่นขาดปุ๋ยเฮ็ดให้เป็นตัวอย่างให้พี่น้องเบิ่งนะครับลักษณะจะแคะแกนนะครับยืดซ่านะครับยืดซ่าต้นบ่ใหญ่นะครับกิ่งเพิ่นน้อยเลี้ยวนะครับแตกต่างจากการดูแลรักษาโดยสิ้นเชิงเลยนะครับผมเนี่ยคือเฮาสังเกตง่ายๆเลยนะครับบางคนเนี่ยฟังผมอยู่เด้แต่บ่เคยใส่ย่างน้อยเฮาฉีดปุ๋ยเก็ดนะครับถ้าว่าปุ๋ยเม็ดราคาแพงนะครับเฮาสามารถฉีดปุ๋ยเก็ด25ถุงหนึ่งก็บ่น่าจะเกิน35 บาทนะครับบางพื้นที่บางหม่องก็ประมาณ30 บาทนะครับอยู่ประมาณนี้นะครับสามารถฉีดได้หลายเด้พี่น้องฉีดได้หลายเด้ลงทุนประมาณ100นึงเนี่ย3 ถุง 4 ถุงนี่จะได้อยู่ประมาณหลายไร่อยู่เด้พี่น้องนะครับผมเป็นการลดต้นทุนแต่ว่าก็งามนะครับงามรู้ฉีดนะครับรู้ฉีดเร่งการเจริญเติบโตนะครับด้วยปุ๋ยฉีดนะครับถ้าพี่น้องท่านใดที่ถ่าปุ๋ยคนละครึ่งอยู่กะจังว่ากันนะครับผมนำปุ๋ยเก็ดเท่าก่อนนะครับมาฉีดนะครับนำปุ๋ยเก็ดมาฉีดนะครับบ่ว่าจะเป็น20 10 10จังซี่ก็ได้นะครับพี่น้องหรือ25 55 55จังซี่ก็ได้นะครับแล้วแต่พี่น้องหรือซื้อปุ๋ยนะครับยูเรียเป็นกิโลมาละลายน้ำฉีดก็ได้คือกันนะครับพี่น้องมาละลายน้ำฉีดก็ได้คือกันเขียวเร็วงามเร็วคือกันนะครับ
คือการบำรุงดูแลรักษาเนี่ยคือมันแตกต่างอยู่เด้นะครับผมแต่เฮาดูแลรักษาดีๆต้นกับใหญ่ยอดกับพุ่งนะครับพี่น้องอ่ะเนี่ยละเป็นตัวอย่างให้เบิ่งนะครับการอายุ2เดือนนะครับจะเข้า2เดือนแล้วนี่นะครับเหลืออีก7มื้อนี่ตรงที่บำรุงดูแลรักษานะครับหรือใส่ปุ๋ยเป็นประจำสูงกว่ากันหลายเท่าเลยครับพี่น้องสูงกว่ากันหลายเท่าแล้วนะครับระบบรากก็จะดีกว่านะครับระบบรากก็จะดีกว่าแต่ถ้าเขาปล่อยไปนะครับต้นเล็กแค่แกนอายุ2เดือนนี่ยังบ่ฮั่นได้สูงแค่ศอกเดียวหรือว่าประมาณ15เซนเนี่ยมันระบบรากระบบหัวกับบ่ดกครับเนี่ยครับจุดสังเกตหัวบ่ดกมันให้แตกต่างกันหลายนะครับถ้าเฮาได้ใส่นะครับได้ใส่ต้นมันจะงามนะครับต้นมันจะงามเขียวงามนะครับยอดพุ่งนะครับยอดพุ่งต้นใหญ่ผลผลิตสูงแน่นอนนะครับการเจริญเติบโตดีนะครับเฮาสังเกตเบิ่งกับลูกครับถ้ามันอายุ2เดือนนะครับถ้ามันอายุจะเข้า2เดือนหรือ2เดือนกว่าๆเนี่ยสูงจนระดับเอวระดับหน้าอกเนี่ยมันเฮานี่ผลผลิตย่างหน่อยๆนะครับได้แน่นอน 5-6 ตันนะครับได้แน่นอนนะครับ 5-6 ตันเนี่ยน้ำรองมั่นเนี่ยอย่าปล่อยให้หญ้าขึ้นครับพี่น้องดูแลรักษาดีๆนะครับนี่คือตัวปัญหาเลยได้หญ้าในรองมั่นเนี่ยพอมันจะเฮ็ดมันจะมาลัดต้นมั่นเฮ็ดให้ต้นมั่นลังต้นมั่นใหญ่ซ่าการเจริญเติบโตซ่าแล้วก็แย่งปุ๋ยมั่นเข้าไปกินนะครับกําจัดให้ได้ถ้ารองมั่นเนี่ยบ่มีหญ้านะครับต้นมั่นก็มีการเจริญเติบโตดีเฮาฉีดปุ๋ยไปมั่นเฮาก็ได้กินนะครับมั่นเฮาก็ได้กินเขาต้องใส่นะครับในช่วงจังหวะที่เหมาะสมนะครับอายุ2เดือนนะครับเขาก็ใส่ปุ๋ยยูเรีย 46.0 กับหยอดไปเลยนะครับผมออกจากโคนเหงาเนี่ยประมาณจะคืบหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นปุ๋ยน้ำนะครับถ้าเขา2เดือนแล้วให้ใส่ฮอร์โมนนะครับฮอร์โมนมั่นลงหัวนะครับอายุ 2-4 เดือนนะครับอายุ 2-4 เดือนนะครับเริ่มฉีดเริ่มใส่ได้เพราะว่าผมใส่แล้วนะครับผมใส่แล้วได้ผลดีนะครับผลตอบรับดีนะครับผลตอบรับดีเห็ดหัวมันใหญ่หัวมันยาวนะครับได้ผลได้การดีนะครับใส่เห็ดกับมันระยะสั้นผมก็เลยได้ต้องมาเว้าดุๆอยากให้พี่น้องเฮ็ดนำนะครับอยากให้พี่น้องเฮ็ดนำให้อยากให้ได้ผลผลิตสูงๆนะครับอยากให้พี่น้องเนี่ยฟังผมแล้วเอาไปเฮ็ดแล้วก็ได้คอมเมนต์เข้ามาว่าเฮ็ดคือวิธีผมบอกแล้วหัวใหญ่หัวดกน้ำหนักดีเปอร์เซ็นต์แป้งสูงเฮ็ดคือผมเว้านะครับผมก็จะเว้าจนกว่าพี่น้องจะคอมเมนต์เข้ามาว่าทดสอบทดลองมึงแล้วได้ผลดีนะครับหัวใหญ่หัวยาวเป็นเม็ดคือผมเว้าบ่นะครับผมก็สิเว้าไปเรื่อยๆจนกว่าพี่น้องจะเฮ็ดแล้วได้ผลผลิตที่ต้องการตามที่คิดว่าเจ้าของต้องการนะครับผมเฮ็ดจังได๋ให้ได้ไร่ละเป็น10ตันนะครับผมเพราะว่ามันเฮ็ดได้จริงๆนะครับแต่ถ้าเฮาบ่ลงมือเฮ็ดก็มันก็เฮ็ดมันก็เป็นไปบ่ได้นะครับแต่ถ้าเฮ็ดคือผมเว้านะครับเป็นไปได้ครับการบำรุงดูแลรักษาติดตามกันไว้นะครับติดตามกันตลอดนะครับเอาทุกคลิปเลยนะครับผมก็จะเว้าเลี้ยงบำรุงมันเว้าเลี้ยงใส่ปุ๋ยเว้าเลี้ยงทดสอบทดลองมาแล้วนะครับได้ผลดีนะครับผมก็จะเอามาลงมาเว้าสู่พี่น้องมาแชร์สู่พี่น้องฟังนะครับผมครับคลิปนี้นะครับผู้ใดฟังแล้วนะครับมีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจทั้งช่องนะครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ